นะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาทำอะไรสนุกๆกันดูดีกว่านะครับในธีมที่ว่า Be Your Own Superhero ก่อนที่เราจะเริ่มทำงานนะครับเราก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมครับว่าเราจะทำอะไรจะออกมาเป็นรูปลักษณ์แบบไหนนะครับอย่างนี้เราก็ทำผมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลงรองพื้นเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเราควรจะมี Face Chart นะครับก่อนที่เราจะเริ่มทำงานเราจะได้รู้ว่าเราจะทำอะไรทาสีอะไรตรงไหนยังไงอะไรก่อนหลังนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับการที่เรามี Face Chart ก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วยิ่งขึ้นนะครับการที่จะเพ้นท์ลักษณะนี้นะครับเป็นตัวการ์ตูนเนาะเราก็ต้องลงรองพื้นที่ปากด้วยนะครับทับไปเลยจะได้เป็นกลืนสีเดียวกันเกลี่ยนิดนึงปากสีชมพูเราก็หายไปแล้วเนาะจะเห็นนะว่าตอนนี้หน้าเราก็เริ่มเป็นตัวการ์ตูนขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเพิ่มมิติขึ้นไปอีกนิดนึงด้วยการใช้รองพื้นสีเข้มๆแบบนี้นะครับผสมลงไปเนาะตอนนี้เราก็มาเริ่มทำตรงช่วงหน้าอกนะครับซึ่งผมได้ร่างเส้นดินสอไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ลงสีได้เลยสีที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะเป็นสีสำหรับการทำ body painting โดยเฉพาะเป็นสีอัดแข็งนะครับต้องเอาน้ำมาละลายแล้วก็ถึงจะระบายได้นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยลอง Google ดูได้เลยมีหลายยี่ห้อนะครับไม่ได้มีแค่นี้บางอันก็จะเป็นของเหลวมาอยู่แล้วนะครับมาเป็นกระปุกแบบนั้นก็จะใช้ง่ายใช้สะดวกครับ